สวัสดีแฟนมวยยูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลายเกมนะครับคู่ระหว่างชายล่ากับต้มยำกุ้งนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ชกกันได้สนุกดุเดือดมากเลยนะครับช่วงยกแรกนี่ชายล่านี่พลาดโดนศอกนะครับแต่แผลแตกตั้งแต่ยก1นะแต่ก็ประคองตัวเองมาจนถึงยกที่5ได้นะครับอยู่ในมือของคุณแมทธิวเรียบร้อยครับพบกับคุณแมทธิวบนเวทีครับเดี๋ยวรอคุณแมทธิวประกาศผลคะแนนนะครับคู่แรกจบลงเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้นักชกทั้ง2ท่านเลยเปิดตาก็เดือดนะครับแม่มีให้ดูบรรยากาศบอกว่าเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นบุรีรัมย์นะเอกชันครับกรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน49-48ไทยวิถีหญิงไทยครับจากกันเต็มครับเป็นคู่คุณภาพครับติดตามให้ดีนะฮะนี่คือศึกมวยที่จะขึ้นหน้าโมโต้จีพีครับหรือว่าไทยจีพีจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือแค่เริ่มต้นในค่ำคืนนี้ครับเอาเป็นว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้าลุยกันต่อแน่นอนเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับทางด้านต้มยำกุ้งเชื่อครับเดี๋ยวมาดูทางหน้าต้มยำกุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไว้ถ่ายกระดูกครับกระดูกของเจ้าไทล่านี่มันหนักกว่าพอรับเยอะๆนี่ลบเข้าต้มยำกุ้งนี่ก็ออกอาการแล้วเหมือนเจ็บขาด้วยสองยายครับเดี๋ยวฝากของไปเพราะว่าราคาไอ้คะแนนเนี่ยมันชนะ1ไงเสมอ1ไม่ต้องถามใครล่ะเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยนะครับนักกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ต้องสีกับมากเราไม่รู้ว่าสีกับมากเราไม่รู้คะแนนยังไงก็ขอสอบถามท่านผู้ว่านะครับถึงความเป็นไปได้ในการแข่งขันระหว่างเสียงซึ่งควรจะมีที่สุดในวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถูกมันถึงไม่ตรงตัวไม่มันจะเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับทางต้มยำกุ้งนะครับวันนี้พายแต้มให้กับทางด้านชายล่านะครับมีไฟไหมไม่มีรู้ไปแล้วน้องเจ็บขาอยู่ดีแล้วแม่ยกดียกเข็มเขียวแน่นเขียวแน่นกรรมการกับไปดันมีอยู่เหมือนกันติดเขียวผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหเจ้าครับต้องไปก่อนเพราะต้องทำมันดีสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้น้องแก่กว่าไอ้น้องแก่กว่ามาแล้วมาแล้วจังเมื่อเป็นไงไว้ในกลางจงเต้นเดี๋ยวไปดูชายล่างก่อนครับเดี๋ยวให้ต้มยำกุ้งเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทีหลังนะครับคุณชนายังไม่มานะท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดอดีตต้องขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งต่อความมันบนเวทีคุณลุงแม็กซ์ครับแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่นี่นะที่สุดมวยไทยวิถีถิ่นไทยครับมวยต่อในคู่สองครับวันนี้ครับในคู่นี้เราจะขึ้นไปอยู่ในพิกัดน้ำหนัก144ปอนด์ครับนักชกของพวกนี้มาจากใต้ทั้งคู่เลยโดยพบกันครั้งแรก
คเจ้าเมย์เอาต้องอย่างนี้อันนี้ครับแฟนคลับนะครับชื่นชอบตำน้ำกุ้งนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นมุมพี่เลี้ยงนะครับวัดแล้วใช่ไหมล่ะโอ่งเด่นไหมวัดหนึ่งวัดไปหามันครับตอนเรียนมอพอมันเขาแตกคือมันไม่ตกหาหนึ่งสามหาหนึ่งตกหาหนึ่งพอตัวผู้บาดกันแน่กันหรอกคิดกันแน่หรอกตัวผู้บาดเป็นไงบ้างต้มยำกุ้งเขาบ่แพ้ยกหนึ่งยกสองนี่เราเป็นต่อยไหมครับยกหนึ่งยกสองประกาศเวลาประกาศผลอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงมันดื้อดัดไหมดื้อดัดนะไม่ดื้อดัดแล้วช่วงยก4นี่ทางพี่เลี้ยงวางแผนมาไงบ้างครับเดินเดินแล้ววันนี้เราคิดว่าเราพลาดตรงไหนครับรับเขาเยอะได้ไหนไม่รับเยอะนะยกแรกนี่เราได้แผลแตกแล้วนะแต่เราคุมเกมไม่ได้ใช่ไหมไปนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับในจังหวะนาทีทองนาทีทองไงยกสุดท้ายเราคิดว่ากะจะมาปิดบัญชีเขาเลยไหมครับยกสุดท้ายนะกะมาเร่งเต็มที่เลยแล้วทำไมกลางยกถึงผ่อนนะมันเร่งไม่ขึ้นเหรอแฟนมวยส่งกำลังใจมาเต็มเลยอยากขอบคุณอยากขอโทษใครบ้างวันนี้ขอโทษแฟนมวยทุกคนนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าก็ติดตามนะครับที่2ตุลาคมการคนลุกแล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเกมของต้มยำกุ้งครับเดี๋ยวไปดูทางด้านชายล่าบ้างนะครับแอดมินขออภัยนะครับถ้าพูดจาอะไรไม่ดีพี่ดิบหัวชิดผมสูงตัวเขาจะไม่ได้สูงไม่ลงไปกว่าไปเสือไปอ่ะแล้วแต่ที่จะเสียไหมเคยเสียมาครับปกติครับเพราะว่าเห็นด้วยเลือดเข้าตาด้วยพี่เลี้ยงว่าไงบ้างพี่เลี้ยงว่าไงบ้างก็ไม่สู้อ่ะเพราะว่าผมมาพลาดตัวแล้วก็จะเสียที่ว่าพลาดก่อนมองไม่เห็นเลยนะคิดว่าเราได้ยกไหนจังหวะน้องเขาไปลองเราก็คิดว่าได้มาเรื่อยๆครับลองพลาดแค่ไหนก่อนจะฝากบอกอะไรเขาไหมเก่งมากครับหนักอาวุธหนักแล้วก็ไว้มีโอกาสก็เจอใหม่ก็ได้ครับผมจริงๆแล้วจากน้องแล้วอยากเจอใครอีกน้องพี่ดีก็ชอบเขาเหมือนกันนะอยากเจอใครอีกในรายการต่อเนื่องครับแล้วแต่ผู้มือเตอร์พิจารณาครับครับบอกอะไรจ้าวเลี้ยงหน่อยครับก็ขอให้ได้ยกไหนครับขอให้ได้ยกไหนครับก็ขอบคุณน่ารักมากทุกคนครับก็ขอบคุณคนที่มีแรงใจผมด้วยครับวันนี้ก็ทำได้อีกคุณค่ะสุดมวยไทยที่ดีที่ไทยครับที่เดี๋ยวรูปหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นบรรยากาศหลังเกมศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับคู่ระหว่างชายล่ากับต้มยำกุ้งนะครับวันนี้ชายล่าชนะคะแนนต้มยำกุ้งไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับหมู่มวยทั้งหมดนี่